สงครามอาชญากรรมความรุนแรงมองยังไงก็ดูเหมือนว่าอนาคตของมนุษยชาติจะสิ้นหวังแต่นี่เป็นธาตุแท้ของมนุษย์จริงๆหรือไม่ครับถ้าบอกว่าลึกๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก็คงยากที่จะเชื่อวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพื่อที่มันอาจจะให้ความหวังกับอนาคตของเรานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Books DD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อป Books DD ครับหนังสือที่ผมจะมาสรุปให้ฟังวันนี้นะครับ Humankind A Hopeful History เล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับชื่อว่าที่ผ่านมามนุษย์ไม่เคยไร้หัวใจผู้เขียนเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับชื่อว่า Rutger Bregman ซึ่งเป็นนักเขียนและนักประวัติศาสตร์อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าในหนังสือจะพูดเกี่ยวกับว่าธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ได้แย่อย่างที่เชื่อกันมาฟังกันนะครับว่าผู้เขียนให้เหตุผลอย่างไรบ้างในศตวรรษที่19นะครับมีนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อว่ากุสตาฟเลมอนได้สรุปว่าเมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับวิกฤตธาตุแท้ของเราก็จะปรากฏขึ้นก็คือเราจะเห็นแก่ตัวและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองรอดในปัจจุบันความคิดนี้ก็กลายเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าวีเนียร์ธีรีแต่หลักฐานที่เราเห็นในโลกแห่งความจริงมันขัดแย้งกับความคิดนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทั้งประเทศอังกฤษและเยอรมันก็ทิ้งระเบิดในฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่องประชาชนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตและบ้านช่องก็พังพินาศจากคำให้การของผู้อยู่ในเหตุการณ์มันก็มีความโศกเศร้าแต่โดยรวมแล้วประชาชนก็ดำเนินชีวิตต่อไปและก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอย่างที่ต่างฝ่ายต่างคาดหวังไว้ทางรัฐบาลอังกฤษได้สืบสวนและพบว่าการทิ้งระเบิดไม่ได้ทำให้ประชาชนเสียขวัญแต่อย่างไรในขณะที่ฝั่งเยอรมันสามารถเพิ่มการผลิตอาวุธได้อีกด้วยพฤติกรรมของมนุษย์เราในยามวิกฤตก็ได้มีการศึกษาและมีการวิจัยเบื้องหลังในปี2008ศูนย์วิจัยภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัย University of Delaware ได้ศึกษาเหตุการณ์ภัยพิบัติมากกว่า700เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1963และพบว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยรวมแล้วอาชญากรรมนั้นลดลงและน้ำใจระหว่างผู้คนนั้นเกิดขึ้นมากกว่าอย่างเทียบไม่ได้มันไม่ใช่แค่วิกฤตขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มเล็กก็เช่นกันผู้เขียนได้เปรียบเทียบนิยายที่ชื่อว่า Lord of the Flies ที่เล่าถึงกลุ่มเด็กชายที่ประสบภัยพิบัติเรือล่มและต้องไปติดเกาะกันดารและพวกเขาก็เกิดความขัดแย้งและแย่งอำนาจกันแต่จริงๆแล้วเรื่องคล้ายๆกันก็เคยเกิดขึ้นในปี1965ที่เด็กชาย6คนจากเกาะทองกาได้ไปติดเกาะกันดารเป็นเวลา15เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตรงข้ามกับนิยายอย่างสิ้นเชิงเพราะทุกคนช่วยเหลือกันและกันและรอดมาได้อย่างดีและถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างแต่ต่างคนต่างก็ให้อภัยกันทั้ง6คนก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตและกัปตันเรือที่ได้ไปช่วยพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาไปด้วยความเชื่อของคนเรานะครับมีความสำคัญอย่างมากมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า self-fulfilling prophecy ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่เราเชื่อมันกลายเป็นจริงเพราะเราเชื่อมันสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนย้ำนะครับเขาไม่ได้กำลังบอกว่ามนุษย์เรานั้นดีไปหมดเพราะมนุษย์เรามีความซับซ้อนอยู่ในตัวทั้งดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่โดยรวมแล้วเราไม่ได้แย่หรือคิดเสมอไปและมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะผลักดันความเชื่อในด้านไหนให้มันออกมาเชื่อว่าในวัยเด็กเราทุกคนโดนสั่งสอนให้แบ่งปันและช่วยเหลือคนรอบข้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วความคิดนี้จะหยุดอยู่กับแค่คนใกล้ชิดเท่านั้นและอาจจะคิดว่าคนแปลกหน้านั้นไม่น่าไว้ใจและเห็นแก่ตัวความคิดนี้ค่อนข้างจะสูงมากที่ในบางครั้งเมื่อเราเห็นคนอื่นทำสิ่งดีหลายคนกลับคิดว่าคนคนนั้นมีแรงจูงใจเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นความอยากอวดหรือว่าอยากจะทำให้ตัวเองดูดีหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรามีความคิดอย่างนี้คือสื่อและข่าวสารการรายงานข่าวในบางรูปแบบก็ทำให้เราเข้าใจโลกเรามากขึ้นแต่รูปแบบที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่มันแปลกจากธรรมดาดูตอนนี้นะครับสิ่งที่ได้ยินมากที่สุดก็คือสงครามโรคระบาดอาชญากรรมแล้วก็อุบัติเหตุร้ายแรงยิ่งเราได้ยินบ่อยเราก็ยิ่งนึกถึงมันได้ง่ายก็เลยผลักให้ความคิดไปในทางลบและยิ่งตอนนี้มีโซเชียลมีเดียที่ยิ่งกระตุ้นความรู้สึกของเราขึ้นไปอีกแต่ถึงแม้ว่าเราอยากจะหยุดฟังสื่อและไปอ่านอะไรที่มีสาระก็ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงความคิดลบเกี่ยวกับมนุษย์ได้นะครับในด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็มีความคิดที่ว่ามนุษย์เราวิวัฒนาการมาได้เพราะเรามีความเห็นแก่ตัวจึงสามารถอยู่รอดมาได้หรือในด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีความคิดที่ว่ามนุษย์เราจะทำสิ่งที่ให้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดแม้กระทั่งคำสอนของบางศาสนาก็เชื่อว่ามนุษย์เรามีบาปตั้งแต่เกิด
การจะเปลี่ยนความคิดเหล่านี้มันมีความท้าทายอย่างมากและอาจจะถูกมองว่าเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาแต่ในยามที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเลวร้ายไปหมดความหวังอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษยชาติต้องการมากที่สุดก็เป็นไปได้เรื่องราวของเด็กชาย6 คนที่ติดเกาะนะครับก็ฟังดูอบอุ่นแต่คราวนี้ต้องถามนะครับว่ามันเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าหรืออีกง่ายก็คือธาตุแท้ของมนุษย์มันเอียงไปทางดีหรือทางร้ายกันแน่คำถามนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงนักปรัชญาเป็นเวลานานและมีนักปรัชญาโด่งดัง2 ท่านที่มีความคิดตรงข้ามกันนักปรัชญาคนแรกเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าโทมัสฮอบส์เขาเสนอว่าถ้าเราต้องการรู้ธาตุแท้ของมนุษย์เราจะต้องกลับไปดูพฤติกรรมของบรรพบุรุษของเราในตอนที่ยังไร้กฎหมายและคนเราก็สามารถทำอะไรก็ได้เขาคิดว่าถ้าเราเข้าใจอารมณ์และความกลัวของตัวเองเราก็จะเข้าใจความคิดของคนอื่นในสถานการณ์เดียวกันในยุคที่มนุษย์เรายังล่าสัตว์นะครับคุณภาพชีวิตมันก็โหดร้ายอย่างมากและมนุษย์เราก็ถูกผลักดันด้วยความกลัวไม่ว่าจะมาจากสิ่งแวดล้อมหรือว่ามาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองและสิ่งที่เราต้องการคือความปลอดภัยในเมื่อคนเรามีแต่ความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งระหว่างกันและกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนฮอบส์เสนอว่าถ้าเราต้องการหยุดยั้งความขัดแย้งเราจำเป็นจะต้องยอมสละอิสรภาพให้กับคนที่เป็นผู้นำเพื่อวางกฎเกณฑ์ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เขาได้เปรียบเทียบคนที่เป็นผู้นำเหมือนกับเลวิอาธานซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในทะเลและก็เป็นชื่อของผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาที่ถูกพิมพ์ในปี1651ประมาณ100 ปีให้หลังนักปรัชญาชาวสวิตเซอร์แลนด์นามว่าชองจักรูโซกลับเห็นตรงข้ามเขาเสนอว่าในสมัยที่มนุษย์ยังอยู่กับธรรมชาติท่าแท้ของมนุษย์นั้นดีซะเป็นส่วนใหญ่แต่สถาบันทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้มนุษย์เริ่มมีความชั่วร้ายมากขึ้นและการที่เรายอมเสียสละอิสรภาพเพื่อกฎเกณฑ์ในสังคมที่นำไปสู่อารยธรรมและการกำเนิดของรัฐมันเป็นข้อผิดพลาดอย่างมาก300 ปีให้หลังนะครับความคิดของทั้งสองก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการศึกษามนุษย์เรานะครับค่อนข้างจะมีอายุน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นและมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันโฮโมเซเปียนส์เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายสายพันธุ์ของมนุษย์ในอดีตแล้วเราก็ไม่ได้มีความพิเศษกว่าสายพันธุ์อื่นๆใดอย่างไรแต่ในพริบตาเดียวเราสามารถครองโลกได้และยังได้เดินทางไปนอกโลกอีกด้วยแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับในยุค50นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียนามว่าดิมิทรีเบลเยเยฟได้สันนิษฐานว่าสัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงและมีความเชื่องมันมีความน่ารักเพราะเป็นผลข้างเคียงของ friendliness หรือความเป็นมิตรเขาทำการทดลองโดยการนำสัตว์ดุร้ายอย่างเช่นหมาจิ้งจอกและทำให้มันเชื่องลงให้เร็วที่สุดโดยการเลือกที่จะเพาะพันธุ์ตัวที่มีความดุร้ายน้อยกว่าตัวอื่นภายใน20 ปีนะครับหมาจิ้งจอกที่เขาเพาะพันธุ์แทบจะไม่มีความดุร้ายอีกเลยแล้วมันก็เริ่มมีความน่ารักอีกด้วยเขายังสันนิษฐานอีกว่าสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้จากการวิจัยเพิ่มเติมนะครับใบหน้าของมนุษย์เรามีความดุร้ายน้อยลงและมีความเด็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นผลข้างเคียงของความเป็นมิตรนั่นหมายความว่ามนุษย์ที่เป็นมิตรได้ถูกกระบวนการวิวัฒนาการคัดเลือกให้เพาะพันธุ์ต่อไปผู้เขียนได้ตั้งชื่อมนุษย์ที่เป็นมิตรว่าโฮโมพัปปี้หรือว่ามนุษย์ลูกสุนัขสิ่งที่มนุษย์เราสามารถทำได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นคือการสามารถร่วมมือกันและเรียนรู้จากกันและกันและคนเราก็ต้องการร่วมมือกับคนที่เป็นมิตรและลักษณะนี้ก็เลยได้เปรียบมันมีหลายลักษณะร่างกายที่ทำให้เราเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นความเขินที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ซึ่งมันทำให้สื่อสารความรู้สึกและอารมณ์และช่วยสร้างความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วตาเรายังมีความขาวมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นซึ่งทำให้เราสามารถมองตามตาของคนอื่นได้และก็ทำให้เราร่วมมือกันได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งในปัจจัยของความอยู่รอดก็คือความแข่งขันแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่าการร่วมมือนั้นสำคัญกว่าความต้องการอยู่ใกล้เคียงกับคนอื่นสำคัญอย่างมากถึงขั้นที่ความเหงาทำให้คนเราป่วยได้แต่ในสังคมปัจจุบันก็มีการเน้นที่ให้คนเราต้องปะทะกันและผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีเสมอไปสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเป็นมิตรก็เป็นดาบสองคมเพราะมันก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ชั่วร้ายได้เช่นกันการทดลองหมาจิ้งจอกที่พูดไปแล้วนะครับเขาพบว่าในหมาจิ้งจอกมีฮอร์โมนเซโรโทนินและออกซิโทซินเพิ่มขึ้นซึ่งก็ทำให้มีความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นและมนุษย์เราก็มีฮอร์โมนนี้2 ฮอร์โมนนี้เพิ่มความเป็นมิตรก็จริง
แต่มันจะจำกัดกับคนที่เรานับว่าเป็นพวกเด็กกับเราเท่านั้นและก็อาจจะยิ่งทำให้เราต่อต้านคนนอกการวิจัยเบื้องต้นพบว่าบรรพบุรุษของเรามีความดุดันและฆ่าฟันกันอยู่ตลอดซึ่งดูเหมือนว่าฮอปส์อาจจะพูดถูกแต่เมื่อวิเคราะห์ลึกลงเขาพบว่ามันมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นเผ่ามนุษย์ที่ถูกศึกษาได้สัมผัสกับอารยธรรมและตั้งรกรากกันแล้วการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเผ่ามนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ก่อนที่มีอารยธรรมพบว่าจริงๆแล้วมนุษย์พวกนี้ไม่ได้มีการฆ่าฟันกันอย่างที่คิดแถมยังมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ค่อนข้างจะกว้างขวางผู้เขียนยังพบหลักฐานที่ว่ามนุษย์เราไม่ได้มีความรุนแรงเป็นธรรมชาติและจะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเขาได้ยกตัวอย่างการสำรวจความขัดแย้งและสงครามในอดีตตั้งแต่ศตวรรษที่19ที่ได้พบหลักฐานที่ดูเหมือนว่าในการปะทะกันอย่างซึ่งหน้าทหารส่วนใหญ่ไม่กล้าแม้จะทำร้ายคนที่เป็นศัตรูอย่างเช่นการค้นพบปืนจำนวนมากที่ยังมีลูกกระสุนหลายนัดอยู่ข้างในเหมือนกับว่าทหารจงใจที่จะใช้เวลาเติมกระสุนเพื่อได้ไม่ต้องยิงฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามนะครับภาพลักษณ์ในแง่ลบของมนุษย์ก็ยังถูกผลักดันอย่างกว้างขวางในสังคมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับรูโซเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เริ่มจะแย่ลงเมื่อเกิดอารยธรรมเผ่ามนุษย์บางเผ่าที่ไม่เคยสัมผัสกับอารยธรรมก็รู้สึกช็อกอย่างมากเมื่อเจอพฤติกรรมของอารยชนแล้วอารยธรรมมันมีปัญหาอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้เขียนไม่ได้บอกว่ามนุษย์เรานั้นดีไปทั้งหมดและบรรพบุรุษของมนุษย์ก็มีความรุนแรงอยู่บ้างเพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่สามารถครองโลกมาถึงทุกวันนี้ในยุคก่อนอารยธรรมนะครับเผ่ามนุษย์ก็ไม่ได้มีโครงสร้างการเมืองที่ตายตัวถ้าในเผ่าต้องตัดสินใจอะไรก็มีการพูดคุยกันและถ้าจำเป็นจะต้องมีผู้นำชั่วคราวก็จะเป็นเพราะคนคนนั้นมีความสามารถพิเศษที่จะแก้ไขปัญหาได้และถ้ามีใครออกนอกลู่นอกทางคนในเผ่าอาจจะใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมนั้นหรือว่ากำจัดคนคนนั้นไปเลยในปัจจุบันคนเราเชื่อว่าสังคมไม่สามารถเดินหน้าได้ถ้าไม่มีผู้นำซึ่งมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ในอดีตมันก็มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ก่อนที่มนุษย์เราจะเข้าการปฏิวัติการเกษตรและก็ไม่ได้มีโครงสร้างลำดับผู้นำที่ตายตัวหลังจากที่มนุษย์เราเรียนรู้การทำเกษตรเราก็เริ่มจะอยู่กันเป็นที่เป็นทางและสังคมก็เริ่มขยายตัวเมื่อเราอยู่กันเป็นหลักแหล่งเราก็เริ่มจะมีทรัพย์สินส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องที่ดินหรือว่าสัตว์เลี้ยงและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำเมื่อเรามีทรัพย์สินเราก็ต้องการปกป้องมันก็ทำให้มีความขัดแย้งและเมื่อเราไม่ย้ายถิ่นฐานเราก็ไม่ค่อยพบปากกับคนแปลกหน้าซึ่งก็ทำให้ลดความไว้ใจกับคนนอกภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาดก็ทำให้ชีวิตคนเราแย่ลงไปอีกและตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็เลยโทษคนนอกหลังจากที่แนวคิดของรัฐและประเทศชาติกำเนิดขึ้นที่ดินก็นำมาซึ่งอำนาจและมันก็นำไปสู่การทำสงครามแน่นอนว่าอารยธรรมไม่ได้มีแต่ข้อเสียไปทั้งหมดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นเวลานานอารยธรรมมันเป็นการที่คนบางกลุ่มเอาเปรียบคนบางกลุ่มอย่างเช่นการค้าทาสและการล่าอาณานิคมเป็นต้นความก้าวหน้าของอารยธรรมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เทคโนโลยีหรือว่าความเท่าเทียมในสังคมก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้และมนุษย์เรายังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกหลายอย่างในอนาคตถ้าจะปลดปล่อยมนุษย์จากคำสาปของอารยธรรมเราต้องผลักดันให้มันทำประโยชน์ให้กับทุกคนอย่างสม่ำเสมอคำถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยนะครับคือการกระทำชั่วร้ายอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่คนบางกลุ่มได้ทำลงไปมันอธิบายได้อย่างไรผู้เขียนก็ได้พูดถึง2การทดลองที่โด่งดังในอดีตและก็จะมาชี้ข้อบกพร่องที่เขาเห็นนะครับการทดลองอันแรกนะครับเกิดขึ้นในปี1971ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยนักจิตวิทยานามว่าฟิลิปซิมบาโดการทดลองนี้นะครับได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Stanford Prison Experiment ง่ายๆนะครับเขาได้เปลี่ยนชั้นใต้ดินของคณะจิตวิทยาให้เป็นคุกจำลองและก็จ้างนักศึกษาเข้ามาทดลองนักศึกษาก็จะถูกสุ่มเลือกว่าจะให้เป็นนักโทษหรือว่าจะเป็นผู้คุมสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักศึกษาที่ได้เป็นผู้คุมเริ่มกดขี่ข่มเหงนักศึกษาที่เป็นนักโทษมันถึงขั้นที่แย่มากจนกระทั่งการทดลองจะต้องยุติลงหลังจากเพียงแค่6วันการทดลองนี้ทำให้ดูเหมือนว่าคนธรรมดาที่อยู่ในสภาวะที่มีอำนาจก็อาจจะทำในสิ่งที่เลวร้ายได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็มีการวิเคราะห์ผลวิจัยและทำให้เห็นข้อบกพร่องหลายอย่างผู้เขียนได้อ่านหนังสือของนักจิตวิทยาท่านนี้และพบว่าการกระทำแย่ๆของนักศึกษาที่เป็นผู้คุม
ม่ได้มาจากพวกเขาเองแต่เป็นเขาเองที่ผลักดันให้นักศึกษาทำและนักศึกษาก็รู้สึกถูกกดดันว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้การทดลองดูน่าเบื่อและที่น่าสนใจนะครับนักศึกษาที่เป็นผู้คุม2ใน3ปฏิเสธที่จะทำอะไรที่มันโหดร้ายกันไปและหลายคนก็ปฏิบัติดีกับนักศึกษาที่เล่นเป็นนักโทษอย่างไรก็ตามนะครับการทดลองและนักจิตวิทยาท่านนี้ก็ได้ชื่อเสียงโด่งดังและคนจำนวนมากก็ยังเชื่อข้อสรุปที่เขาให้มาในปี2002นะครับได้มีการทำการทดลองแบบเดียวกันในรูปแบบรายการทีวีชื่อว่า The Experiment สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามกับการทดลองที่สแตนฟอร์ดก็คือทุกคนเข้ากันได้ดีและไม่ได้มีปัญหาอะไรขณะที่คนได้รับบทเป็นผู้คุมอยากจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นนักโทษด้วยซ้ำนี่อาจจะทำให้เห็นว่าถ้าปล่อยให้คนทั่วไปจัดการกับพวกเขากันเองก็ไม่ได้มีสิ่งที่แย่เกิดขึ้นเสมอไปอีกหนึ่งการทดลองที่โด่งดังไม่แพ้กันนะครับเกิดขึ้นในปี1961ที่มหาวิทยาลัยเยลโดยนักจิตวิทยานามว่าสแตนลีย์มิลแกรมผมเคยเล่าเกี่ยวกับการทดลองนี้ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆง่ายๆนะครับคนที่เข้ามาทดลองจะต้องกดปุ่มไฟฟ้าช็อตคนอีกคนนึงที่อยู่ในอีกห้องนึงถ้าคนคนนั้นตอบคำถามผิดแล้วแรงไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมการทดลองแล้วก็แค่แกล้งทำเสียงว่าเจ็บเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ 65% ของคนที่เข้ามาทำการทดลองได้ไปถึงขั้นไฟฟ้าแรงสุดแม้กระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งแกล้งสลบไปแล้วผลสรุปของการทดลองคือคนเรามักจะทำตามคำสั่งของคนที่เราคิดว่ามีอำนาจและก็เป็นการอธิบายว่าทำไมคนบางคนถึงยอมทำในเรื่องเลวร้ายเพราะเขาคิดว่าเขาเพียงแค่ทำตามคำสั่งแต่เมื่อวิเคราะห์การทดลองนะครับเขาพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคนที่เข้ามาทดลองเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องจริงและคนส่วนมากจะหยุดทันทีเมื่อคิดว่าตัวเองกำลังช็อตไฟฟ้าอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆมันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะหลายคนคงคิดว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างเยลคงไม่น่าสนับสนุนการทรมานมนุษย์ขนาดเจ้าของการทดลองเองยังยอมรับในการบันทึกส่วนตัวว่าผลสรุปของเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดถ้าดูจากผิวเผินนะครับมันจะดูเหมือนว่าคนเรายอมทำตามคำสั่งแต่จริงๆแล้วคนเราต่อต้านคำสั่งซะมากกว่าและก็ไม่ได้ทำตามอย่างไร้เหตุผลในการทดลองนี้หลายคนยอมทำตามเพราะถูกเกลี้ยกล่อมและเข้าใจว่าเขากำลังช่วยในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สรุปการวิจัยนะครับก็คือมนุษย์เราอาจจะถูกผลักดันให้ทำเรื่องชั่วร้ายได้แต่มันต้องใช้พละกำลังและหลากหลายวิธีกว่าจะดึงด้านนั้นออกมาได้และถ้าดึงออกมาได้คนที่ทำเรื่องพวกนั้นจะเข้าใจว่ามันมีจุดประสงค์ที่ดีอยู่เบื้องหลังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกลุ่มทหารนาซีทหารพวกนี้นะครับเขาคิดว่าเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและกำลังทำเพื่อประเทศชาติแต่ที่เขาคิดแบบนี้เป็นเพราะเขาถูกล้างสมองและถูกปลูกฝังความเชื่อเป็นเวลานานจนทำในเรื่องเลวร้ายได้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่ทำให้เราผูกพันกับคนใกล้ชิดได้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต่อต้านคนนอกด้วยเช่นกันและบางครั้งก็ผลักดันให้เราทำในเรื่องเลวร้ายได้ในการสัมภาษณ์ทหารเยอรมันที่ถูกจับตัวได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาพบว่าทหารเหล่านี้ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับอุดมการณ์ของพรรคนาซีเลยเขาแค่ต้องการจะสู้เพื่อเพื่อนๆทหารด้วยกันเองและบางคนยังยอมเสียสละเพื่อให้เพื่อนรอดไปได้ในสังคมปัจจุบันที่เราจะต้องพบปากกับคนแปลกหน้าจำนวนมากอาจจะทำให้เราไม่ไว้ใจคนเหล่านี้ลักษณะมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า empathy หรือว่าความสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นซึ่งมันก็น่าจะทำให้เราเข้าใจคนแปลกหน้าได้แต่มันก็ยังจำกัดกับคนที่ใกล้ชิดกับเราเท่านั้นเพราะถ้าบอกว่าให้เราทำความเข้าใจกับความรู้สึกกับคนอีกหลายๆคนก็คงทำได้ยากถ้านำมารวมกันนะครับคนเราทำในเรื่องเลวร้ายได้ไม่ใช่เพราะมันเป็นธรรมชาติของเราหรือว่าเรามีความเชื่ออะไรสักอย่างแต่เป็นเพราะเรามีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกับคนรอบข้างมากกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราทำในเรื่องเลวร้ายได้นะครับคือรูปแบบการปะทะกันและการทำสงครามมันเปลี่ยนไปจากสถิติสงครามโลกครั้งที่2นะครับ 80% ของทหารอังกฤษเสียชีวิตเพราะถูกยิงหรือว่าโดนระเบิดจากทางไกลน้อยคนมากๆที่จะเสียชีวิตเพราะการปะทะกันอย่างกระชั้นชิดนอกเหนือจากการเว้นระยะห่างของการทำร้ายกันแล้วนะครับมันยังมีการเว้นระยะห่างทางด้านจิตวิทยาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ของศัตรูหรือการฝึกสภาวะจิตให้กล้าทำเรื่องรุนแรงยังมีคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่แตกต่างจากคนทั่วไปก็คือกลุ่มคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้นำนะครับ
มีมิติด้านจิตวิทยาที่แตกต่างจากผู้อื่นและความเห็นอกเห็นใจที่มีให้กับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันก็น้อยกว่าคนอื่นแต่ก็ต้องถามนะครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงได้มาเป็นผู้นำทั้งนั้นที่ความเป็นมิตรน่าจะได้เปรียบผู้นำด้านความคิดเกี่ยวกับอำนาจก็คงไม่พ้นนักการทูตชาวอิตาลีจากศตวรรษที่16นิโคโลมาเคียเวลลีผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาชื่อว่า The Prince ซึ่งเป็นการแนะนำการสร้างอำนาจง่ายๆนะครับเขาแนะนำว่าถ้าคนเราต้องการอำนาจการกระทำของเราไม่จำเป็นจะต้องถูกจำกัดโดยหลักศีลธรรมหรือว่าหลักการใดๆแต่ควรทำทุกวิถีทางและไม่ต้องคำนึงถึงใครทั้งสิ้นแต่จากการศึกษาเบื้องลึกนะครับวิธีนี้ไม่ได้จะให้อำนาจเพราะทุกคนไม่ต้องการอยู่ใกล้จริงๆแล้วทุกคนสนับสนุนให้คนที่เป็นมิตรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมากกว่าแต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้อำนาจแล้วจากการวิจัยนะครับคนที่เป็นผู้นำส่วนมากจะมีความเชื่อมโยงกับคนอื่นน้อยลงและจะเชื่อใจคนอื่นน้อยลงมนุษย์เราก็ไม่ได้จะไม่ยอมรับการมีผู้นำนะครับถ้ามีใครมีความสามารถพิเศษก็สามารถนำผู้อื่นได้และมันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าทุกคนถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรมแต่การกำเนิดของอารยธรรมทำให้คนที่เป็นผู้นำสามารถปกป้องตัวเองได้มากขึ้นจึงยากที่จะจัดการกับพวกเขาในยามที่เกิดความไม่ยุติธรรมและพวกเขาก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าทำไมพวกเขาสมควรได้อำนาจและในเมื่อมีอำนาจนานเท่าไหร่ความละอายใจในการทำเรื่องที่ไม่ดีก็จะลดลงนอกเหนือจากนั้นแล้วมันยังเป็นประโยชน์กับพวกเขาถ้าคนทั่วไปไม่ไว้ใจกันจะได้ไม่สามารถรวมตัวกันต่อต้านได้ในโลกปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ใช่คนที่เป็นมิตรและเข้าใจผู้อื่นที่จะได้เป็นผู้นำแต่เป็นคนที่ไม่มีความละอายใจซะมากกว่าที่จะได้เป็นคราวนี้ก็ต้องถามนะครับว่าเราสามารถสร้างสถาบันสังคมบนพื้นฐานมุมมองใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ได้หรือไม่ตอนนี้นะครับคนส่วนมากก็ติดกับอยู่ในวงจรเลวร้ายเพราะความเชื่อในด้านลบยิ่งทำให้เราเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ยิ่งทำให้เราเชื่อมันมากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มในหลายๆด้านที่ยังมีความศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์และดำเนินการตามความเชื่อนั้นหนึ่งในด้านจิตวิทยาการศึกษานะครับคือเรื่องแรงจูงใจสิ่งที่ถูกยอมรับในสังคมนะครับคือคนเราจะมีแรงจูงใจจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลอย่างเช่นเงินทองหรือการหลีกเลี่ยงการทำโทษซึ่งหมายถึงเราไม่ไว้ใจคนอื่นว่าจะมีแรงจูงใจจากภายในด้านบริหารธุรกิจก็ใช้แนวคิดนี้ในการสร้างการควบคุมบุคลากรแต่การใช้เงินทองไม่ได้สร้างแรงจูงใจเสมอไปและบางครั้งอาจจะผลักดันให้ทำทุจริตอีกด้วยมีบริษัทดูแลสุขภาพที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อว่า Birdsockที่มีการบริหารที่แตกต่างจากบริษัททั่วไปคือจะไร้การควบคุมและการวางแผนที่องค์กรดั้งเดิมทำกันผู้ก่อตั้งชื่อว่ายอสเดบล็อกเขาเชื่อว่าทุกคนมีแรงจูงใจภายในเขาปล่อยให้ทีมพยาบาลบริหารจัดการและดูแลท้องถิ่นของตัวเองอย่างที่เห็นว่าควรบริษัทก่อตั้งในปี2006และปัจจุบันมีทีมพยาบาลมากกว่า800ทีมและบริษัทก็ได้รับรางวัลจำนวนมากก็ยังมีบริษัทอื่นๆอย่างเช่นฟาวีเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ฝรั่งเศสที่เน้นลดการควบคุมและให้ความไว้วางใจกับบุคลากรและเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในยุโรปที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งที่บริษัทคู่แข่งได้ย้ายฐานผลิตไปประเทศค่าแรงต่ำกันหมดแล้วมันไม่ใช่แค่องค์กรอย่างเดียวนะครับสังคมเราก็สามารถเดินหน้าไปได้โดยพื้นฐานการไว้วางใจกันและผู้เขียนเห็นว่าควรเริ่มต้นจากเด็กจากการสำรวจนะครับเด็กสมัยนี้รู้สึกว่าตัวเองขาดความควบคุมชีวิตของตัวเองเพราะผู้ปกครองจะวางแผนให้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทำกิจกรรมทำให้เด็กแทบจะไม่มีเวลากับการเล่นการเล่นในที่นี้นะครับหมายถึงอิสรภาพของเด็กในการค้นพบและเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากเห็นหลายคนอาจจะเห็นว่าการเล่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระแต่มันมีความสำคัญอย่างมากเพราะมันอนุญาตให้เด็กคิดและทดลองด้วยตัวเองซึ่งเป็นการฝึกการจินตนาการการคิดและการสร้างแรงจูงใจและถ้าเล่นกับเด็กคนอื่นก็เป็นการฝึกฝนด้านสังคมอีกด้วยในปี2014มีโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อว่า Agora ก่อตั้งโดยศิลปินชื่อว่า Seth Drummond โรงเรียนนี้นะครับไม่มีห้องเรียนไม่มีการบ้านและก็ไม่มีการให้เกรดครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ไม่ใช่เป็นครูแบบทั่วไปแต่จะมีบทบาทแบบโค้ชซะมากกว่าเด็กนักเรียนทุกคนสามารถวางแผนว่าตัวเองต้องการเรียนรู้อะไรมีตัวอย่างเด็กที่วางแผนเรียนภาษาบางคนอยากจะเรียนโปรแกรมมิ่งและบางคนวางแผนธุรกิจ
นอกเหนือจากเด็กนักเรียนจะมีจุดประสงค์ของตัวเองมันก็ยังสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและไม่มีเด็กถูกบูลลี่หรือรู้สึกเป็นคนนอกมันไม่ใช่ว่าเด็กนักเรียนจะทำอะไรก็ได้นะครับเพราะมันก็ยังมีโครงสร้างอยู่บ้างแต่สิ่งสำคัญคือโรงเรียนเจาะจงที่จะสนับสนุนทนุถนอมและท้าทายความคิดของเด็กๆให้พวกเขาเป็นอย่างที่ต้องการจะเป็นแทนที่จะบอกว่าพวกเขาควรจะเป็นอย่างไรอย่างที่สังคมต้องการคราวนี้มาฟังด้านปกครองกันบ้างนะครับในปี2004การเลือกตั้งที่เทศบาลเมืองตอเรสประเทศเวเนซุเอลาผู้ชนะนามว่าฮูลิโอชาเวสเขาสัญญาว่าเขาจะคืนอำนาจให้กับประชาชนและเขาก็ทำตามนั้นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปโต้เถียงและตัดสินใจนโยบายของเทศบาลและรวมถึงการใช้งบทั้งหมดจริงๆมันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่ให้ประชาชนตัดสินใจในการใช้งบมันยังมีอีกหลายประเทศที่ทำแบบเดียวกันในระดับใดระดับหนึ่งการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็มีผลลัพธ์ที่ดีเพราะเริ่มจะมีความไว้ใจความโปร่งใสและความเท่าเทียมและทุกคนก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันระบบการปกครองที่ถูกมองในแง่ลบอย่างมากก็คงไม่พ้นคอมมิวนิสต์หนึ่งในหลักการสำคัญของคอมมิวนิสต์นะครับคือการแบ่งปันทรัพยากรส่วนรวมจริงๆแล้วชีวิตคนเราใช้หลักการคอมมิวนิสต์พอสมควรนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ก็ต้องแบ่งปันทรัพยากรให้กับลูกๆจนกว่าพวกเขาจะสามารถหารายได้ได้เองความเชื่อที่ว่าจะมีคนบางคนเอาเปรียบทรัพยากรส่วนรวมก็เป็นข้อเสียของระบบนี้แต่ถ้าวางโครงสร้างที่ถูกต้องการเอาเปรียบก็อาจจะลดลงได้หนึ่งวิธีที่ทำได้คือการแบ่งปันเงินปันผลของทรัพยากรส่วนรวมในรัฐอลาสก้าประเทศสหรัฐได้ค้นพบแหล่งน้ำมันมหาศาลในยุค60รัฐอลาสก้านะครับมีความอนุรักษ์นิยมค่อนข้างจะสูงแต่สิ่งที่เขาทำคือการสร้างกองทุนเพื่อแบ่งปันรายได้จากแหล่งน้ำมันนี้ให้กับประชาชนของรัฐทุกๆปีประชาชนจะได้รับเงินโดยไม่มีเงื่อนไขประชาชนส่วนใหญ่ก็นำเงินไปลงทุนหรือว่าไปใช้ในการศึกษาและมันก็ช่วยทำให้ความยากจนในรัฐลดลงถ้ารายได้จากทรัพยากรส่วนรวมของประเทศสามารถนำมาแบ่งปันให้กับประชาชนทุกคนได้มันก็เปรียบเสมือนการไว้ใจประชาชนและให้อิสรภาพในการเลือกเส้นทางของชีวิตและอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกมีส่วนร่วมสำหรับประชาชนท้ายสุดนะครับผู้เขียนแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะเพิ่มความไว้ใจกับคนแปลกหน้าได้คือการที่เราเข้าไปสัมผัสกับคนที่แตกต่างจากเราไม่ว่าจะคนละศาสนาคนละสัญชาติหรือว่าคนที่มีความคิดอะไรที่แตกต่างกันเพราะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาเป็นแต่มันจะทำให้เราเห็นว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าคนเราเริ่มจะเข้าใจกันและกันมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ที่คนส่วนมากมีอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่บวกและมันอาจจะช่วยให้เรามีความหวังเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติก็เป็นไปได้ยังมีบางส่วนของหนังสือที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับถ้ามีโอกาสผมก็ขอแนะนำให้ทุกท่านไปอ่านกันด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับถ้าชอบการสรุปหนังสือของผมก็ฝากไลค์ Subscribe กดกระดิ่งและฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ